สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่คุณผู้ชมร้องทุกข์กับบรรจงก็นําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่ร้องทุกข์เข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้มีชาวบ้านอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยหแยก54กรุงเทพร้องเกี่ยวกับปัญหาสะพานข้ามคลองวัดบึงเชื่อมต่อซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งและซอยในชุมชนเขาบอกว่ามีความสูงและชันรถเล็กใหญ่สัญจรเข้าออกลําบากบางคันเนี่ยครับ ขึ้นสะพานเนี่ยตายท้องรถเนี่ยครูดนะฮะครูดสะพานและก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับนี่เขาส่งเรื่องร้องเรียนมาในช่องทางร้องทุกข์กับบรรจงนะครับเราก็ส่งทีมงานของเรานะคุณเนยนะัชนิดนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณเนยได้เลยครับ วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ภายในซอยลาดพร้าว101แยก54นะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการค่ะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องของระดับความสูงสะพานข้ามคลองให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะจุดที่นายยืนรายงานนี้คือถนนลาดพร้าว101ซึ่งสะพานเจ้าปัญหาตัวนี้เนี่ยมันเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างถนนลาดพร้าว101เข้าไปในชุมชนประเมินด้วยสายตาแล้วระดับความสูงไม่น่าจะต่ำกว่า1เมตรค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรถจักรยานยนต์ที่าจา,าออจ,าะะาจะละกบ ไปถึงรถยนต์ด้วยใต้ท้องรถขูดกันเป็นว่าเล่นมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อระดับความสูงมันสูงแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ต้องมีการเทสลลบลาดชันออกมานะคะซึ่งการเทสลลบเนี่ยกินผิวจราจรหลักมาเกือบหนึ่งช่องจราจรสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรถที่เขาสัญจรถนนหลักเนี่ยเมื่อเมื่อผ่านมาถึงจุดนี้ก็ต้องเสียหลักแล้วก็หลบสลลบตรงนี้ไปบางคันก็เกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าเป็นสภาพนี้มาหลายสิบปีแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ,บ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะ คือทางเข้าซอยมันจะมีคลองเล็กๆอยู่และการทําถนนจากถนนใหญ่เข้ามาเป็นซอยเนี่ยเขาทําเป็นสะพานปูนไว้ซึ่งเดิมแล้วจริงๆแล้ว,วสะพานมันใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าด้วยความที่ถนนใหญ่มันขยายตัวเนี่ยสะพานมันก็เลยโดนเหลือให้สั้นลงแล้วครั้งนี้ความคันที่สั้นลงเนี่ยความชันของการเข้าออกม,มันชันมากหลายครั้งที่การที่ชะลอออกจากซอยแล้วระวังอย่างนั้นมันก็ทําให้เลนหนึ่งรถติดไปเนี่ยก<ม>็จะมีปัญหาเบี่ยงตุ้มบิดแต่กันทะเลาะกันบ้างก็มี ก็พยายามยื่นเรื่องเท่าที่หน่วยงานไหนเขาจะรับผิดชอบแล้วก็ยื่นไปก็นี่ก็ผ่านมาถ้าสำหรับตัวผมยื่นเนี่ยผ่านมา20ปีแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสะพานปูนสะพานเดิมฝากลองชูกับบรรจงครับอยากให้ช่วยครับแค่สะพานอันเดียวอยากให้เคลียร์ให้เราหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันสามารถสร้างใหม่ได้ไหมในการเข้ารถเข้าออกเข้าไม่ได้คุณป้าป้าเราก็ลำบาก บางคนเข็นนั้งแต่สาวยันแก่ครับเขาก็ไม่ไหวแล้วมาวันนี้เขาไม่ไหวแล้วจริงๆแต่เขาก็ยังต้องขายของค้าขายกันอยู่คนในชุมชนเองเนี่ยได้ความเดือดร้อนมากเพราะว่ารถมันสูงสะพานมันสูงไม่ใช่รถมันสูงสะพานมันสูงเวลาขึ้นต่างคนต่างมองไม่เห็นมันจะไปโป๊ะเชคกันประจําเวลาเขาถอยไปก็จะเกิดอุบัติเหตุเวลาวิ่งมานะมันก็จาแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุประจําตรงน้าชุมชนเนี้ย อยากจะให้มันเป็นแบบว่าเสมอเดียวกับซอยโพแก้วขนาดโพแก้วเนี่ยเป็นถนนแบบสัญจรตลอดมันยังเตี้ยวอะ่ะชุมชนบ้านผมอีกคนระับอยากจะวิงวอนครับให้มาแก้ไขให้เร็วเร็วด่วนเลยนะครับฝากบรรจงชงข่าวนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางกะปิเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ทางสำนักงานเขตทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านภายในซอยลาดพร้าว1 0 1แยก54แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านเข้ามาเขียนร้องเรียนที่สำนักงานเขตซึ่งทางเขตเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเคยลงพื้นที่ไปสำรวจสะพานข้ามคลองวัดบึงดังกล่าวแล้วเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าสะพานข้ามคลองดังกล่าวมีความสูงงงและชชันนนจรรริตาาามทีี่วบ้้อเย ทำให้การสัญจรขึ้นลงเข้าออกภายในซอยค่อนข้างลําบากขณะนี้ทางสํานักงานเขตบางกะปิอยู่ระหว่างให้วิศวกรออกแบบสะพานข้ามคลองเพื่อที่จะดําเนินการซ่อมแซมและลดระดับความสูงของสะพานลงเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถปรับระดับลดลงได้ประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากทางสํานักงานเขตได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครที่ดูแลคลองวัดบึงแล้วและการปรับลดระดับความสูงของสะพานข้ามคลองนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักการระบายน้ำด้วย คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าแผนทันงบป,ประมาณประจำปี2,567นี้ค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะได้มีการสอบถามไปยังฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางกะปิก็ได้รับคำยืนยันแล้วค่ะว่าขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างให้วิศวกรออกแบบเพื่อที่จะดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานใหม่และจะมีการลดระดับความสูงลงนะคะเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรขึ้นลงอย่างสะดวกมากขึ้นคาดว่าจะทันงบป,ประมาณปี2,567นี้ค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติศรีน้อยถ่ายภาพณนะชะนิดเทนน้อยรายงาน นี่นะครับอย่าลืมนะครับช่องทางร้องทุกข์กับบรรจงนะครับก็ส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะครับมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามานะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้